วัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็พามาพบกับพี่ธีรศักดิ์ม่วงแย้มนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับสวัสดีครับพี่ธีรศักดิ์ครับครับผมธีรศักดิ์ม่วงแย้มครับผมมีกระบอกน้ำแกงข้าวแล้วระหว่างที่เราดำเสร็จแล้วอะทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราก็ใช้กระบอกอันนี้เสียบไว้ในนาของเราหนึ่งลดนาโหลมได้ลดน้ำที่เราไม่ต้องใส่น้ำมากไม่ต้องใส่น้ำบ่อยแล้วก็ลดการใส่ปุ๋ยได้มากเลยตรงนี้แล้วก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเราปล่อยหน้าดินให้แห้งแตกกระแผงสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็หว่านปุ๋ยก่อนเติมน้ำแล้วเราก็คอยดูระดับน้ำในกระบอกเนี่ยอย่าให้มันแห้งกระบอกน้ำอยู่ล่างสุดเลยแต่ถ้าแห้งเราค่อยเติมน้ำมาก็แค่ให้ท่วมพื้นนิดเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วการโรคแมลงอะไรนี่ก็จะเบาลงฉีดยาก็น้อยลงวิธีการแก้งข้าวใช้กระบอกข้าวตัวเนี้ยได้ประสิทธิภาพดีมากเลยข้าวก็แก่งดีครับอันนี้แล้วตอนนี้เพื่อนบ้านตอบรับเป็นยังไงครับตอนนี้เพื่อนบ้านเริ่มตอบรับขึ้นมาหลายรายแล้วตอนนี้หลายรายแล้วที่ไปแนะนำของลูกค้านะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนาเขาหล่มมากแต่เราไปแนะนำตรงนี้เอากระบอกตัวนี้ไปวัดระดับน้ำให้เขาบอกว่านาเขาเบาหล่มได้เยอะเลยเมื่อก่อนเคยรถเคยปั่นนาติดหรือว่ารถเล็กทำเทือกติดแต่ปีที่ผ่านมานี้ที่ไปดำรอบนี้นี่คือเขาดีมากเลยเขาบอกว่าเบาลมได้เยอะเลยแล้วรถผมไปดำก็ไม่ติดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างนี้ก็ลดความสูญเสียไปได้เยอะนะครับครับผมไม่น่าเชื่อว่าท่อ PVC อะไร20กว่าบาทนี่จะช่วยได้เยอะขนาดนี้ครับช่วยได้มากเลยเรื่องนาลมแล้วเรื่องแมลงที่มาชอบน้ำอยู่ถ้าเราปล่อยดินแห้งเนี่ยแมลงเราจะไม่กวนเลยอันนี้จะดีมากเลยก็บอกระดับวัดน้ำเนี่ยแล้วมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนชาวนาด้วยกันไหมครับพี่ก็อยากให้พวกเพื่อนชาวนาของเราเนี่ยเราอยากให้ทำนาอย่างประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนแล้วผลผลิตของเราก็ได้เสมอตัวครับผลผลิตเราได้ดีแต่เราลดต้นทุนครับอยากให้พวกชาวนาเนี่ยมาทดลองดูที่คนยังไม่เคยใช้ให้มาทดลองดูก็ได้ติดต่อใครไม่ได้มาติดต่อทางผมก็ได้ครับผมยินดีที่จะให้ข้อมูลและแนะนำให้ครับที่อำเภอเมืองสุโขทัยนะครับครับผมครับวันนี้ชาวนาวันหยุดต้องขอขอบคุณพี่ธีรศักดิ์มากครับขอบคุณครับครับ